มันเสียการซื้อขายยาไม่ใช่ใครแบงได้คือเราเป็นไอ้ที่ครับอยู่ภูมิเราอยู่ที่อำนาจเจริญครับจับกลุ่มได้พร้อมของกลางยาบ้าแล้วก็เงินสดของกลางอีกล้านกว่าบาทแล้วก็รถปิกอัพอีกหนึ่งคันครับกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายครับอันนี้เราก็กำลังขยายผลต่อไปเนื่องจากอันนี้เราเชื่อว่าตามการสืบสวนเนี่ยจะเป็นรูปของกระบวนการเครือข่ายนี่เป็นบางส่วนที่เราตรวจได้นะครับเดี๋ยวก็คงขยายผลต่อไปเรื่องเครือข่ายครับรถนี่รถของใครเนี่ยรถของญาติกันซื้อมานานเนี่ยมานานใช่ทำอะไรไม่ได้ผลเล่าผลไม่เดี๋ยวรายละเอียดจะให้ฝ่ายสืบสวนนะครับลองอธิบายเรื่องของในทางการสืบสวนแล้วก็แต่การที่กระทำความผิดในเขตพื้นที่ภาค3ภาค4เนี่ยได้รับแจ้งร้องเรียนนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเสนาคณิคมนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีพฤติการค้ายาเสพติดนะครับจึงได้ทำการสืบสวนเรื่องนี้มาประมาณ3เดือนแล้วนะครับนะจากการสืบสวนมีหลักฐานนะฮะเชื่อว่าผู้ต้องหาคือนายศักดาเนี่ยมีพฤติกรรมนะมีพฤติกรรมรับยาเสพติดมาจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเข้ามาทางด้านอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับรับซื้อมาจากในราคาเม็ดละ130บาทนะครับแล้วก็มาแบ่งปลีกขายให้กับลูกค้าภายในอำเภอเสนางคณิคมและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับในราคาเม็ดละ300บาทนะครับแล้วก็จากการไปรวบรวมพยานหลักฐานเรามีหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นนักค้ารายสำคัญในพื้นที่จึงได้รวบรวมหลักฐานขออำนาจหมายค้นศาลจากการตรวจค้นปรากฏว่าผู้ต้องหาไม่ยินยอมเปิดประตูบ้านให้ออกมาทำตรวจค้นแต่โดยดีนะฮะแล้วก็ใช้เวลาในการเรียกตัวให้ออกมาสักระยะหนึ่งนะครับจนผู้ต้องหายอมเปิดประตูบ้านออกมานะครับสภาพบ้านของผู้ต้องหาก็เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับตามภาพนะครับบ้านชั้นเดียวนะครับมีนะครับแล้วก็เททิ้งที่พื้นใต้พื้นบ้านนะครับยังไม่ละลายน้ำจำนวนประมาณ35เมตรนะครับแล้วก็ประมาณถ้าคิดตามภาษาไอ้ยาติดก็ประมาณ200เมตรนะฮะในส่วนที่ละลายไปนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจคืออาชีพเป็นหลักแหล่งนะครับแล้วก็มีสัญญาซื้อขายที่ดิน
3ฉบับมีบัญชีเงินฝากนะฮะทีนี้เราก็จะขอกลับมาปรับปรามก็ได้ร่วมมือกับทางสำนักงานปรับปรามเรื่องการฟอกเงินครับก็จะมีเงินงานเรื่องของการที่ทราบต่อไปก็รวมทั้งทรัพย์สินอื่นที่ทางผู้ถูกกล่าวหานี้ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าได้มาโดยทุจริตครับก็จะเข้ากระบวนการของปฏิบัติกฎหมายฟอกเงินต่อไปครับว่าคุณอันนี้ถามเลยครับเขายอมแล้วว่าได้เงินดังกล่าวได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดเป็นเงินของเราเองหรือเปล่าคะเราเองขายเองขายให้เขาไปรับมาเหรอคะถ้าไปรับมาเองหรือเขามาส่งให้เนี่ยส่งให้ที่ไหนคะเงินตัวเนี้ยใช้พอจะเข้าใช่คือยังกำลังจะครบดีลเนี่ยไปจ่ายด้วยต้องดีลกี่คนต่อไปตั้งแต่เป็นเกินไปและเป็นเหมือนกระบวนการข้ามทางนะครับจากต้องเข้าใจว่าภาพบ้านเส้นทางในทางโจรเนี่ยเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดของดีภาษีการจรกรรมรถยนต์อะไรต่างจะมีช่องทางเป็นเส้นทางของกับสารที่รับผิดชอบพื้นที่ของไพศาลในศาลในศาลาก็คงจะปรับมาตรการเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ครับผมก็ในที่สุดเท่าที่ทราบมาคืองี้กระบวนการจัดติดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีทำเป็นทอดนี่ฟังที่เขาบอกเราก็คือจากลาวมาส่งให้เขาแล้วบอกว่าหลังจากนั้นก็จะมีคนรับมารับซื้อต่อจากนี้ทีเนี่ยเป็นช่วงไปก็ทำกระบวนการช่วงเหมือนวิธีการช่วงชายแดนจากลาวรับซื้อจากผู้ค้าฝั่งลาวมาให้ฝั่งที่ฝั่งไทยแล้วก็คงจะมีลูกค้ามาซื้อต่อซึ่งมันไม่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบซื้อมา130บาทขายเม็ด150ส่วนคนที่รับซื้อ150ก็มาขายต่อไปจนถึงพื้นที่ตอนนายซึ่งราคาสูงกว่าขายรายย่อยเหรอคะก็คงทำย่อยทั้งใหญ่แล้วมาซื้อตามห้องขายหมดแล้วแต่รถหนักแล้วกันใช่ไหมขายมานานยังทำมานานไหม9เดือนค่ะเอ๊ะตรงชานุมานกิจการตลาดนี่ปกก็ปกเลยครับนี่แม่น้ำโขงในช่วงแล้งนะโยช่วงแล้งบางตอนมันเดินได้นะถ้าเดินข้ามได้นะไม่ใช่เดินข้ามได้เลยเดินข้ามได้นั่นเลยเพราะฉะนั้นในการที่รับรอบผลของผิดกฎหมายโอเคอันนี้ก็ตรงกองกิจการประมาณนี้ครับนี่กันนี้มาที่ตำรวจยึดมาอันนี้ใช้ทำอะไรใช้ขนของใช้ทำอะไรจอดไว้บ้านก่อนแล้วปกติใครใช้เราใช้กับใครโอเคครับอ่ะพี่ลี่ส่งมอบขอบคุณนะครับไอ้คนนั้นว่าไอ้เนี่ย